อ๋อน้อง3 ขวบ 5 เดือนพูด A B C กับร้องเพลงตลอดเวลานะคะขอวิธีแก้หน่อยค่ะคือเราต้องการที่ร้องเพลงหรือท่อง A B C อย่างเดียวเนี่ยนะคะบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงนะ1เราต้องรู้ว่าน้องอ่ะสนใจเราแล้วหรือยังซบตาเล่นกับเราได้ดีแล้วหรือยังนะคะสนุกกับเราได้หรือยังนะคะสนใจผู้คนแล้วหรือยังเราต้องลงไปเล่นกับเขาก่อนเล่นให้สนุกเล่นเพื่อมีการโต้ตอบกันเล่นแบบลำดับการเล่นก็หนึ่งคือต้องเล่นถึงเนื้อถึงตัวนะคะเพราะว่ากระตุ้นให้เขาสนใจเราแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบและสนุกนะคะเช่นจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้ากระจีวิ่งไล่จับกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอะไรอย่างเงี้ยตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นร่วมเล่นสนุกด้วยกันน้องสนใจโต้ตอบกับเราถ้าหันกลับมาที่หนังสือ A B C เขาก็จะท่องของเขาอยู่คนเดียวเขาไม่เล่นกับเราเลยอันนี้เราก็ต้องเคลียร์ของออกก่อนเก็บก่อนนะคะถ้าชอบร้องเพลงถ้ายืนร้องเพลงหันหน้าเข้าหากันแบบนี้โอเคไหมนะคะยืนร้องเพลงหันหน้าเข้าหากันยิ้มแย้มสบตาร่วมกันสนุกต่อคำกันแบบนี้โอเคนะคะคือเราต้องหากิจกรรมเพื่อมาดึงน้องออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เราดึงออกยังไงแล้วก็แล้วน้องก็ยังร้องอยู่เลยน้องก็ยังเต้นอยู่เลยนะคะอันเนี้ยถ้าน้องอ่ะสบตาเราดีแล้วเริ่มมีคำศัพท์แล้วเราก็ส่งเสริมเลยค่ะเนี้ยส่งเสริมให้น้องอ่ะสนุกได้เรียนรู้ร้องเพลงเต้นกับเราสนุกร่วมกันจดจ่อได้ดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางเรื่องอ่ะเป็นพรสวรรค์ของเขาแต่บางเรื่องมันเป็นการกระตุ้นตัวเองแล้วถ้าเด็กๆที่มีเสียงตลอดเวลาอันนี้คือเขาจะมีภาวะความเฉื่อยเรื่องของเสียงนะคะเขาจะร้องไม่เฉื่อยก็เร็วอยู่2อย่างเนี่ยนะอยู่2อย่างเนี่ยแหละไม่เฉื่อยก็เร็วเวลาเจอเสียงดังๆมาเขาก็อาจจะตกใจนะคะแล้วคราวนี้จังหวะการพูดคุยกันถ้าเขากำลังร้องอยู่แล้วเราไปพูดได้ยินไหมไม่ได้ยินนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูจังหวะว่าอ๋อจังหวะเนี้ยเขาเงียบเสียงแล้วเราก็พูดขึ้นมานะคะเวลาเล่นร่วมต้องดูจังหวะด้วยนะคะจังหวะเสียงเราจังหวะเสียงน้องต้องดูขึ้นลงนะคะมันจะแบบหมิ่นอยู่นิดนึงให้สังเกตดีๆนะคะให้สังเกตดีๆมันเป็นเรื่องบางทีเราก็ลืมสังเกตไปเวลาเขาร้องเยอะๆแล้วเราไปพูดเขาก็ไม่ได้ยินนะคะเราจะต้องให้เขาเห็นเราจริงๆนะเราต้องอยู่ต่อหน้าน้องนะคะอยู่ในระยะสายตานะคะระยะโฟกัสเห็นหน้าเห็นปากเราชัดถ้าพูดไม่หยุดเลยนะคะเราสัมผัสตัวน้องนิดนึงนะคะสัมผัสมือสัมผัสตัวนะคะหรือว่าหาของเล่นมาให้น้องดูว่าของเล่นชิ้นนี้มันน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยเรียกความสนใจเขาให้ได้ต้องดูจังหวะบางคนเขาเรียกความสนใจได้ด้วยการแตะตัวบางคนเรียกความสนใจด้วยสายตานะคะบางคนเรียกความสนใจได้ด้วยจังหวะของเพลงบางคนเรียกความสนใจได้ด้วยของเล่นสีของเล่นอะไรเงี้ยคือเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันและจังหวะของแต่ละคนในช่วงของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตดูว่าอ๋อเวลาเราใช้เสียงแบบนี้น้องสนใจเสียงที่ทำนองเมโลดี้แรกๆเขาชอบร้องเพลงเราใช้เสียงทำนองเมโลดี้คุยกันกับเขาล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 าน้องเออยู่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มสนใจเราแต่เมื่อเราเล่นเขาสนใจคนได้มากขึ้นแล้วต่อไปเราเรียกชื่อน้องเอเขาก็จะเริ่มหันแล้วใช่ไหมต่อไปเราเอาของมาวางแล้วน้องเอมาเล่นฝั่งเล่นกันน้องเอมาเล่นกันเถอะเขาก็จะเริ่มสนใจมันจะเป็นขั้นเป็นสเต็ปแต่ว่าให้เราสังเกตดีๆจุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละนะ